สวัสดีสาวโซเชียลแคมป์ค่ะโซเชียลแคมป์ค่ะเข้าไปอีกเริ่มแล้วนะคะไปเลยเป็นยังไงคะอาซังคิดว่าไหมคะครับผมก็ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีครับจ้าสำหรับละครโครงกรรมตัวอาซาคือได้ฟีดแบ็กตอนที่เราไปแบบออกรอบสถานที่นี่แหละคนก็แบบเรียกเป็นอาซาไม่ได้เรียกเป็นเจมจิแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่ทำผลงานออกมาแล้วก็คนก็ชื่นชอบคนคงแบบเรียกว่ากำลังอินกับตัวละครได้กองมันก็ถูกการดำเนินขึ้นมาอย่างยาวนานเรียบร้อยแต่อาทิตย์หน้าจะจบแล้วเนี่ยเจใช่ครับผมอาทิตย์หน้าวันจันทร์อังคารนี้ก็เรียกว่าจบละมาสามแล้วครับจะเป็นบทสรุปของที่คุณเป็นยังไงครับแต่ละชีวิตของแต่ละคนคือทุกอย่างที่ได้กระทำมาครับมันจะมีผลเรียกว่าผลกรรมในตอนจบของเรื่องแน่นอนครับแต่ว่าผลกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมานั่งสารภาพหรือว่ามานั่งพูดกันอะไรก็แต่ว่าเป็นผลกรรมที่เหมือนกับดำเนินมาหาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอ่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าสปอยหน่อยคนก็จะมองว่าเออมันเลยจุดพีคเลยหรือเปล่ายังมีพีคกว่านี้ครับผมคือในแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบอยากตบซอฟต์วิไลเราต้องไปรอดูกันว่าตอนแบบไปจบเนี่ยซอฟต์วิไลจะมีจุดจบยังไงเราเองก็อยากตาตับอินเลยตาตับอินครับเป็นคนดูอินแล้วแบบเห็นซอฟต์วิไลเขาแบบน่าตบมากเลยครับเป็นแฟนคลับตัวจริงของละครใช่ผมเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยครับเพราะว่าผมก็แบบดูสดเกือบทุกตอนหรือบางตอนที่ไม่ดูก็นั่งดูย้อนหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเล่นทวิตไปด้วยตอนจบลุ้นเคยรู้ไหมว่าตัวจะจบยังไงได้ยินไหมว่าเวอร์ชันจบจะเป็นยังไงคือผมว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าบทมันมีถูกแก้มาตอนที่แบบสุดท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปรอดูว่ามันว่าจะจบตัดอะไรเข้าออกยังไงหรือว่าอะไรยังไงครับถึงท่านเห็นบอกว่าถึงท่านที่แบบว่าขอมั่นแจ๋วในกองว่าขอดูละครตัวเองใช่แล้วก็กองกันเลยทีเดียวใช่บอกว่าวอนแบบเขากำลังเซตไปอยู่แค่แจ๋วแบบขอดูละครหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็มานั่งดูกับแจ๋วกันแบบเหมือนกับเบรกนึงอ่ะพอเบรกนึงแล้วก็ถ่ายละครแล้วก็กลับมาดูอีกเบรกนึงอะไรเงี้ยสนุกดีเรตติ้งตอนจบลุ้น2หลักนะคะเรตติ้งหลักผมว่าก็แล้วแต่คนดูแหละครับใช่ผมว่ามันเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดเดาอะไรแค่ทุกๆวันนี้ที่คนดูแล้วก็ได้ความสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปผมว่ามันก็คุ้มค่ามากแหละครับเต็มภูมิใจแค่ไหนเพราะเหมือนตอนแรกบทมันไม่ได้ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กระแสตอบรับมันดีขนาดนี้ก็ภูมิใจมากครับดีใจมากเลยด้วยแหละครับที่ผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้เจอกับพี่ออฟพี่แดงด้วยแล้วก็พี่ใหญ่ทางช่องก็เหมือนกับจับพัดจับปูผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็ผมได้เรียนรู้วิชาจากพี่ออฟพี่แดงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ทำงานดีๆเลยเพราะรู้สึกแบบดีใจเขาบอกว่าการที่ได้เจอพี่ออฟพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นพี่ออฟเขาบอกว่าเออมันก็ดีแหละครับที่แบบที่ทุกคนชอบในละครเพราะว่าแรกๆเขาพี่ออฟเล่าให้ฟังนะครับว่าแรกๆเขาก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับแล้วกลัวว่าคนดูจะไม่เข้าถึงตัวละครแต่ว่าพอมันออกมาแล้วให้การตอบรับที่มันดีทุกคนก็อินในทุกๆตัวละครที่มันโผล่ออกมาในละครเรื่องนี้ครับคนมองว่าเราแบบส้มโดนกับเรื่องนี้เลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมใช่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆในชีวิตแล้วกันครับก็กระแสดีแล้วอีวงอีเวนต์ได้ยินข้างมาแน่นไหมครับกระแสเราดีก็ตอนนี้ก็มีเรื่อยๆครับเรียกว่าเหมือนเดิมเท่าที่แบบว่ามีงานแล้วก็ค่อยๆมีไปเรื่อยๆอีเวนต์ที่ต่อมาเยอะไหมช่วงนี้เจมส์เพราะกระแสเรากำลังดีมากไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็มีแบบออกอีเวนต์กับมีติดต่อมาออกอีเวนต์กับพี่ใหม่บ้างอะไรเงี้ยแม่อะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายอยู่2เรื่องครับใช่แล้วมันถ่ายแบบ7วันติดกันเลยครับก็ตอนนี้กำลังพยายามเร่งถ่ายละครอยู่เสียดายไหมว่ากระแสดีเดี๋ยวรับบินไม่ได้ผมว่าก็รับได้แหละครับแต่ว่าก็รับได้ในปริมาณที่แบบไม่ได้มากขนาดที่กระทบกับงานหลักที่เรากำลังทำอยู่แต่เราก็แคนเซิลไปมันเป็นมากมากเพราะว่าเราถ่ายบอกแคนเซิลจะเยอะอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะว่ามีพี่ที่คอยดูแล้วก็คอยรับให้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเขาติดต่ออะไรเข้ามากันเท่าไหร่หรืออะไรมากมายขนาดนั้นแอบเสียดายที่ต้องแคนเซิลงานไปเยอะคือไม่รู้ว่ามีคนติดต่อมาด้วยหรือเปล่า ใช่แต่ว่าผมว่าเท่านี้เท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับมันก็โอเคแล้ว
แล้วคือเราก็แฮปปี้ทุกอย่างมันก็จบแล้วคือยังเห็นงานละครเป็นหลักใช่คือผมว่าก็ต้องเป็นงานละครแหละครับคือหน้าที่ใดที่เราแบบได้รับมาเราก็ต้องทำมันให้แบบเต็มที่มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่นี่เริ่มแล้วครับหลังละครจบหน้าจะได้แบบออกมาให้เห็นกันนี่ขึ้นมาแล้วเขินมากเลยพูดมาตั้งนานไม่ออกทีเออนั่นจะเป็นอะไรอย่างม้วนใส่ไฟแล้วเนี่ยบอกได้ยังพอได้ยังเป็นอะไรเอาผมก็แง้มได้ก็ได้ครับคือเป็นงานเพลงฮะใช่เป็นงานเพลงที่แบบที่เราตั้งใจทำเป็นเล่นขึ้นมาก็อยากคือทำเองคือทำเองเลยใช่เราใช่ครับผมเราก็มีแบบพี่ๆที่แบบรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาเป็นแนวเพลงที่เราตั้งใจอยากทำครับแต่ว่ามันต้องรอออกมาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีทั้งหมดกี่เพลงอะไรยังไงเยอะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับรอบนี้ค่อนข้างเยอะเลยต้องรอดูว่าปล่อยเป็นอัลบั้มก็อาจจะไม่ถึงเป็นอัลบั้มแต่ว่าต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงถ้าฝั่งไม่มาใครบอกว่าตัดตัวหนักเต็มตัวเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ฟังก่อนนั้นดีกว่าครับว่ามันออกมาเป็นมีใครมาร่วมแจมไหมคะเพลงเหรอใครมาร่วมแจมไหมเนี่ยตอนนี้ยังครับตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการแบบกำลังทำครับขอบคุณครับดีใจค่ะที่ปากเลย